ครับตัดเป็นแล้วครับตอนนี้ก็ได้เบิกอะไหล่มาแล้วนะครับโอเคเป็นโชคนะครับเนี่ยรุ่นนี้65 เซนนะตัวนี้นะฮะไม่ขีดไว้สปริงแห้งถังนะครับดูออกเป็นแบบนี้แกะแล้วนะจะมีปลอกยางนะรุ่นนี้ลองใส่ดูกันนะหลอดไม่หลอดตัวน้องจะใส่ง่ายอยู่นะฮะสำคัญคือใส่ขาเข้าไปเกี่ยวแล้วก็ยกวางระวังมือครับอันตรายสุดคือมือได้เลือดตัวในนี้จะไอ้ตัวนอกนี้จะออกนะฮะก็พยายามอย่าใส่ผ้าหนักนะฮะตัวนี้จะแตกนะครับจะชอบแตกต้องระวังใหม่ยังไม่แตกนะเห็นไหมเห็นความใหม่ไหมก็เกี่ยวไประวังมืออย่างเดียวครับนี่แหละก็ควรระวังเดี๋ยวได้เลือดตัวนี้ก็จะยากนะตอนนี้จะใส่ฝาไอ้สายระดับน้ำนะครับเฟเชอร์อยู่นี้ฝั่งนี้ก็จะมีตัวล็อกสายไฟด้วยนะครับระวังตอนนี้ต้องเกี่ยวโอเคเดี๋ยวขอใส่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวโอเคใส่ไปแล้วนะครับอันนี้จะลืมล็อกสายไฟด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบแล้วลองกรีดโอเคประกอบแล้วครับเปิดกรีดสปินสตาร์ทดีนะครับดูใส่น้ำก่อนใส่น้ำลุกไม่ลุกนะสิบสามนาทีรอแป๊บหนึ่งกำลังเดินน้ำทิ้งส่งอินเวอร์เตอร์นี่ไง15 กิโลเขียนอยู่นี่ต้องอินเวอร์เตอร์โอเค10 นาทีทางเริ่มขยับนะน่าจะนิ่งกว่าเดิมนะโชคใหม่ยังรอบต่ำอยู่นะครับถ้ารอดก็พยายามอย่าใช้ผ้าหนักเกินไปข้างนาทียังต้องรอฟีดกันนิ่งแน่นิ่งแน่รอมันฟีกกลางนาทีอยู่เรื่องขาโอเคเริ่มจัดแล้วขาก็ยมต้องหนุนขาตีมยังไม่สั่นอะไรโอเครอดรอดเจ้าของรุ่นด้วย
ไม่รอดในงานเข้าช่างนะวิเคราะห์ผิดนะโอเคทางนี้รอดแน่นอนนะครับเจ้าของเตรียมซักผ้าแล้วตอนนี้นี่ไอ้สันสันนี่อยู่ที่ขานะต้องหาอะไรมาหนุนนะมันไม่สันสันเลยนะอ๋อไอ้นี่มันไอ้นี่นะกล่องนะไอ้ฝั่งนู้นไม้ผสมกระดาษนะโอเคครับนี่ช่วยกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปโอเอ็มใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับสันเดย์อันนี้มันขากระดาษอยู่เนี่ยปกติมันจะไม่สั่นนะครับแต่นี่ขามันไม่ตรงเสมอเท่าไหร่